ผมมินเสร็จแป๊บนึงนะแต่ก็มีใครแล้วมั้งตอนนี้ก็ยังทานยาอยู่ครับแต่ว่ายานี่คือทานน้อยมากเหลือแค่ครึ่งเม็ดต่อวันเองแล้วก็อาจจะปรับลงเป็นวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ก่อนกินเยอะครับช่วงที่เป็นก็คือเขาก็อยากหายใช่ครับอันนี้เป็นมานานประมาณเป็นปี2ปีแล้วครับนี่ก็จำกำลังจะ2ปีฮะก็คือคุณหมอก็ให้รักษาเนี่ย2ปีแล้วก็ดีขึ้นแล้วครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจนั่นแหละแล้วก็พยายามเขาเครียดกับงานบางทีเขาเครียดกับเรื่องอะไรมาพอมาเจอเราแล้วก็พยายามทำให้เขาผ่อนคลายพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพยายามชวนเขาไปออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ครับก็ทำได้เท่านี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้บูมกลับมาทำงานเต็มที่และกลับมาถ่ายละครหลังจากหายไปเนาะก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับหมดน้องหมดแล้วครับตอนนี้เป็นอิสระเลยครับไม่นะฮะเพราะว่าหลักๆคือไม่รู้ว่าทางน้องเขาหมดสัญญากับทางช่องเมื่อไหร่แต่ว่าพอได้คุยกันเนี่ยก็คือเหมือนน้องไม่ได้ต่อสัญญาด้วยแล้วก็ด้วยธุรกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จริงๆแล้วในใจเราลึกๆเราก็ดีแล้วเพราะว่าใช่ครับเพราะว่ายิ่งเขาทำงานเนี่ยยิ่งใช้สายตามากเพราะว่าตอนนั้นตาเกือบบอดนะฮะเพราะว่าตาอักเสบมากแล้วเขาก็ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยสายตาน้องสั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแสงเจออะไรอีกคุณหมอก็บอกว่าถ้าคุณยังฝืนยังถ่ายละครยังนอนดึกอยู่แบบนี้โอกาสตาบอดได้ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาก็โอเคครับแต่ว่าก็เหมือนไม่ได้ปิดกั้นถ้ามีค่ายติดต่อมาหรือมีอะไรเงี้ยก็เขาคงให้ผู้จัดการดูเรื่องบทเรื่องอะไรถ้าเหมือนเขาก็ยังชอบอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมก็ให้เขาสอนหนังสือที่เขาชอบก็คือทำงานเบาๆมีเดินแบบบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ดีกว่าเขาเป็นครูสอนฟิกเกอร์แฟชั่นตั้งแต่สอนมาเป็น10ปีแล้วครับเพราะว่าเขาเรียนจบด้านนี้มาด้านแฟชั่นมาแล้วเขาก็ชอบที่จะสอนเด็กแล้วก็คือสอนเด็กโรงเรียนอาร์ตเฮาส์ที่เขาสอนเนี่ยคือทำให้เด็กได้เอนชานติดอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขเขาที่เหมือนว่าได้ทำบุญด้วยแล้วเขาก็ชอบที่จะสอนหนังสือเด็กๆได้เจอได้อะไรเงี้ยครับก็ไม่เหงาใช่ครับแล้วก็จริงๆไม่ถึงกับปรึกษาแต่ก็บอกแล้วก็เคารพการตัดสินใจเขาว่าจะต่อไม่ต่อคือเรื่องของเขาแล้วเราก็ได้แค่เราก็แค่เป็นห่วงแต่พอเขาตัดสินใจว่าโอเคจะไม่ต่อเป็นอิสระแล้วก็ผมว่าไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าถ้ามีสังกัดบางทีเขาอาจจะปฏิเสธไม่ได้อาจจะแบบมีกี่เรื่องต้องทำนู่นนี่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้พออิสระแล้วก็โอเคแล้วก็เขาจะได้พักผ่อนด้วยเพราะว่าจริงๆผมก็อยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆอยากให้เขาร่างกายเขาหายเต็มที่แล้วก็ผมก็อยากให้เขาทำงานเฉพาะที่เขารักและเขาอยู่ด้วยและเขาสบายใจจริงๆครับแซมตอนนี้คือเรื่องงานละครงานจะเบาลงตอนนี้ละครก็หลังจากเพิ่งปิดกล้องไปก็กับทางช่อง7เนี่ยฮะก็ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วมีทางค่ายทางอะไรเนี่ยได้โทรมาได้คุยได้ติดต่อกับทางผู้จัดการแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าสรุปอะไรยังไงส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ต้องคุยเรื่องบทเรื่องนู่นเรื่องนี่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ายังงานในวงการมีเดินแบบก็ยังมีอยู่นะฮะแบบเบาๆไม่ห่มใช่ครับก็แล้วแต่ครับถ้าเขาคุยแล้วแล้วบทแล้วมันโอเคเขาทำแล้วถ่ายทำมันโอเคอ่ะมันไม่หนักร่างกายเขามากเกินไปอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เขาทำไปเยอะแล้วพอแก่ตัวมาก็ต้องมานั่งดูแลตัวเองอะไรเงี้ยใช้ชีวิตให้มันมีความสุขไปในระหว่างทางดีกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็สอนหนังสือเขาก็แฮปปี้ดีอะไรเงี้ยเราเลี้ยงเขาได้เนาะเลี้ยงตัวเองก่อนดีกว่าก็เขาเขามีเยอะกว่าผมอีกนะผมจะไปเลี้ยงเขาทำไมก็บูมก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็กำลังทำตัวเองให้มันดีให้มันสูงเท่าเขาดีกว่าผมยังเลี้ยงใครไม่ได้หรอกใช่เขาที่เขามีเขามีเยอะกว่าเราอีกเราไม่ต้องเลี้ยงเขาหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนช่วยกันใช่ครับโอเคนะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด subscribe ช่องNine Entertainment Official ได้เลยค่ะ